ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องสอบอารมณ์กันก็ไม่ทราบว่าโยคีได้นำการแนะนำไปปฏิบัติเป็นยังไงกันบ้างนะจริงๆแล้วเนี่ยสมัยที่ตัวเองปฏิบัติอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าท่านบอกเรื่องไหนเนี่ยจะเน้นเรื่องนั้นทำตลอดเลยจะไม่เคยแค่ฟังแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ทำมันเหมือนกับเป็นข้อสอบเหมือนกับเป็นสิ่งที่คำสั่งเหมือนกับเป็นที่ครูบาอาจารย์บอกให้ทำถ้าท่านบอกข้อไหนให้เราทำเนี่ยจะไปทำอยู่แต่ตรงนั้นเลยนะอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งนานแล้วมีสภาวะอยู่อันหนึ่งพอเดินไปสักพักหนึ่งเนี่ยไม่เกิน3เที่ยวก็จะปวดหัวปวดมากเลยปวดขึ้นมาที่คอปวดเป็นอย่างนี้เป็นปีก็ไปมาหลายที่สุดท้ายแล้วก็เลยกลับมาที่เราก็ไม่พูดหรอกเราก็บอกปวดหัวปวดหัวแล้วก็อยู่อย่างนั้นไม่ทำไมมันไม่หายจนสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นปัญหาของเราละเราปฏิบัติธรรมมันทรมานมากปฏิบัติทุกครั้งปวดหัวทุกครั้งปวดมากเลยนะก็เลยเรียนแจ้งพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์มันปวดหัวมากเลยอะไม่รู้เป็นอะไรสักสามเที่ยวเนี่ยแหละไปกลับรอบหนึ่งกลับมาอีกรอบหนึ่งไปไอ้รอบสองครึ่งเนี่ยรอบครึ่งเนี่ยปวดหัวละตึงจนเนื้อตึงยังไงมันปวดมากเลยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเดินกำหนดให้มันเบาลงอย่าไปจี้มันแต่ต้องใส่ใจมันทำยากมากเพราะมันก็จะเผลอจี้อยู่ตลอดจี้จะไม่ให้มันมีช่องว่างไม่ให้มันมีความคิดทำยังไงให้มันเกาะกันติดกันฟ้าย่างหนอแล้วก็ซ้ายย่างหนอแล้วก็ขวาย่างหนอไม่ให้ความคิดมันแทรกคิดว่าทำแบบนี้มันดีที่สุดมันเป็นการใช้วิธีการเอาสภาวะเป็นตัวล็อกความคิดซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวก็เลยฟังเสร็จแล้วก็ตั้งใจทำความเข้าใจกับสิ่งที่พระอาจารย์สอนขวาเอาใจไปใส่เอาใจไปใส่ที่อาการขวาย่างดูชัดๆแต่ไม่จี้ย่างหนอจนเท้าวางสบายๆย้ายไปไม่รีบแต่ก็ไม่หลุดซ้ายย่างตามรู้หนอค่อยๆแรกๆก็มันจะได้มันก็จะไม่เป็นละมันก็เริ่มดีขึ้นแต่เผลอไม่ได้พอเผลอปุ๊บมันจี้มันไม่รู้ตัวก็ปวดอีกพอเลยไปได้หลายบัลลังก์พอเผลอปุ๊บเนี่ยมันก็จะจี้อีกเหมือนเดิมนิสัยมันเคยทำอย่างนั้นทีนี้ก็เลยเป็นยังไงอ่ะก็ต้องใส่ใจใส่ใจชนิดที่ว่าลืมไม่ได้เลยต้องตั้งใจเลยลืมไม่ได้เลยที่พระอาจารย์พูดเอาไว้ขวาย่างหนอมันก็ต้องไม่ลืมสิ่งที่เราจะไม่จี้อ่ะจนทำได้จนมันครบบัลลังก์มันหายเลยนะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันก็หายเลย
เรื่องเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะมองข้ามแต่มันเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ทีนี้โยคีเนี่ยก็ไม่ใส่ใจอย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยมาส่งอารมณ์บอกว่าฟุ้งมากบอกฟุ้งมากแล้วทำยังไงฟุ้งกำหนดมันสองสามที่มันไม่หายฟุ้งก็เลยปล่อยมันไปเลยอันนี้เรียกว่าปล่อยวางไหมไม่ใช่ปล่อยไปเลยไม่ต้องไปสนใจมันมันก็เราอยู่ทั้งโลกอ่ะอยู่ทั้งโลกเราทำอะไรไม่สำเร็จแล้วก็ปล่อยมันไปเลยแล้วเราพูดให้ตัวเองดูดีได้ด้วยนะฉันปล่อยวางแล้ว หลายคนอ่ะพูดให้ตัวเองดูดีนะไอ้คำพูดที่มันสละสลวยโก้เก๋พวกเนี้ยมันคัดสรรมาจากไหนก็ไม่รู้ล่ะฉันปล่อยวางแล้วไม่มีใครบอกสักคนว่าฉันทำไม่สำเร็จ จริงๆแล้วในยะอันนี้มันคือฉันทำไม่สำเร็จพูดสะดุดีฉันปล่อยวางแล้ว คำว่าปล่อยวางในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากอะไรทราบไหมครับพี่ชิวันคำว่าปล่อยวางมันต้องเกิดขึ้นจากปัญญาเท่านั้นแล้วมันต้องเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจสภาวะธรรมด้วยนะหรือในพุทธศาสนาของเราเรียกสิ่งนี้ว่าสัมมาทิฏฐิเห็นตรงอ่ะเห็นถูกปล่อยวางก็คือว่าไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยใจเนี่ยมันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยท่านเปรียบเสมือนกับน้ำที่มันกิ้งอยู่บนใบบัวน้ำมันติดอยู่บนใบบัวนะแต่มันไม่ติดกับบัวเห็นไหมคะปล่อยวางมันต้องเป็นลักษณะนั้นไม่ใช่เราเอาอัตตาตัวเราไปปล่อยแล้วไปวางมันแต่คำว่าปล่อยวางคือเราสามารถจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันคับขันโดยที่ใจของเราเนี่ยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องคำว่าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้หมายถึงไม่ใช่ไม่ยุ่งนะคะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในที่นี้หมายถึงไม่ร่วมแสดงอย่างเช่นเราไปเจอในสถานการณ์ที่เราเคยไม่ชอบใจแต่ครั้งเนี้ยมันก็เป็นสถานการณ์เดิมที่เราไม่ชอบอ่ะอย่างเช่นตัวเองเนี่ยสิ่งนึงที่ไม่ชอบชัดที่สุดแล้วก็เห็นอาการตัวเองเยอะที่สุดในเรื่องนึงก็คือไม่ชอบคนพูดโกหกแล้วจับได้ก็ไม่เคยบอกคนด้วยนะแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้จับคนโกหกได้ประจำแล้วก็ไม่เคยบอกเขาหรอกว่าจับได้พิสูจน์ด้วยนะไม่ใช่ว่าโกหกครั้งเดียวเนี่ยแล้วจะฟันธงเลยว่าคนคนนี้นิสัยไม่ดีเป็นคนขี้โกหกจะไม่มีทางฟันธงใครให้เขาเสียเขาเรียกว่าเสียเครดิตกับตัวเราอ่ะคือเราไม่ไปได้บอกใครแล้วว่าคนเนี้ยเป็นยังไงแต่เราก็ยังปกป้องเครดิตเขากับเราอยู่พยายามที่จะรักษาเครดิตของเขาเอาไว้ในความรู้สึกของเราอ่ะนะเขาคงมีความจำเป็นต้องโกหกอ่ะนะเขาคงจะเผลอเขาคงจะไม่ได้ตั้งใจหรือเราอาจจะคิดเข้าใจผิดไปเองอะไรพวกนี้จะสร้างขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังโกหกเหมือนเดิมหลายๆครั้งสถานการณ์เดียวกันมันก็จะไม่ชอบมันรู้สึกลึกๆอยู่เลยเนี่ยโดยนิสัยส่วนตัวเลยเนี่ยรังเกียจมันต้องรู้ตัวเองจริงว่ามันเป็นยังไงมันรู้สึกรังเกียจคนชอบโกหกเนี่ยพอความรู้สึกรังเกียจมันเกิดขึ้นเนี่ยเราทำยังไงกับตัวเราเราไปเกลียดเขาหรือเราเกลียดตัวเราเองหรือเราไม่เกลียดใครเลยพอเราเห็นว่าใจของเราเนี่ยมันเกิดความรังเกียจขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมาฝึกดูใจของเราพอใจของเราเนี่ยมันเข้าใจว่าคนคนนี้ที่เขาโกหกเนี่ยเขาอาจจะมีอยากมีชื่อเสียง
เขาอาจจะอยากมีการยอมรับเขาอาจจะขาดความอบอุ่นเขาอาจจะขาดอะไรก็แล้วแต่คนโกหกอ่ะถ้าคนเขาดีๆเขาจะโกหกไหมคะมีใครอยู่ดีๆแล้วโกหกมั่งมีไหมยายอยู่ดีๆก็โกหกขึ้นมามันต้องมีสาเหตุในการโกหกจริงไหมคะต้องมีอาจจะอยากมีหรืออาจจะกลัวมันมีคนขาดกับคนเกินไอ้คนขาดก็โกหกไอ้คนเกินก็โกหกพอมันมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยใจของเราต่างหากที่มันไม่ดีเราก็เข้าใจตัวเราเองว่าใจของเราเนี่ยมันไปยึดความดีแล้วก็ไปยึดอารมณ์ที่เราไม่ชอบเอาไว้พอเรารู้ความจริงของใจเราเองด้วยแหละว่ามันไปยึดสิ่งที่เราไม่ชอบเอาไว้หลังจากนั้นมาเนี่ยพอเราเจอคนโกหกคนนี้เหมือนเดิมเขาก็ยังโกหกเหมือนเดิมเขาก็ยังนิสัยเดิมของเขาทุกอย่างที่เราไม่ชอบแต่ว่าเราเนี่ยอยู่กับเขาได้พอเขาโกหกก็เออรู้แล้วว่าโกหกแต่เราก็ไม่ทำอะไรอยากจะโกหกก็เออโกหกต่อไปแต่อย่างน้อยเราก็ไม่เป็นเหยื่อคือเรารู้จักคนโกหกอ่ะมันดีอยู่อย่างนึงไม่ต้องไปบอกเขาค่ะเราจะไม่เป็นเหยื่อเขาเขาหลอกอะไรมาก็เออฟังเข้าไปให้เขาเต็มที่ของเขาไปอ่ะแต่เราก็ไม่ต้องไปทำตามแผนเขาหรอกก็แค่ฟังไปนี่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปล่อยวางยายอันเนี้ยเขาเรียกว่าการปล่อยวางในชีวิตจริงแต่ถามว่าปัจจุบันเนี่ยเราเจอคนที่เราเกลียดเราเจอคนที่เรารักเราเจอคนที่เราต้องการจะพึ่งพาอาศัยเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่าเราเนี่ยปล่อยวางได้หรือเปล่าคำว่าปล่อยวางเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากปัญญาพอเราเจอคนที่นิสัยไม่ดีใช่ไหมคะสมมติเจอคนที่โกหกเนี่ยแหละฉันปล่อยวางคนนี้แล้วฉันไม่ยุ่งด้วยเอาอะไรปล่อยเอาอะไรปล่อยวางคะเนี่ยอารมณ์ถ้าเราใช้อารมณ์โกรธหรืออารมณ์ไม่พอใจปล่อยวางคนเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าปล่อยวางไหมมันยึดความโกรธออกไปคืออันเนี้ยช่วงที่จัดรายการวิทยุเนี่ยก็พูดกับผู้ปฏิเขาเรียกว่าผู้ฟังอยู่เหมือนกันหลายคนเนี่ยมักจะขาดความอดทนพอเข้าไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเจอทั้งคนที่ชอบใจแล้วเราไม่ชอบใจแล้วก็เจอทั้งคนที่ก็ชอบเราแล้วก็ไม่ชอบเราทุกที่พอเราไปเจอแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะอยู่ไม่ได้สังคมนี้มันวุ่นวายมากเลยไม่อยู่มันหรอกเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ดีกว่าแล้วเราก็เปลี่ยนพอเราไปอีกที่นึงเราก็ไปเจอคนเราก็บอกว่าสังคมนี้มันไม่น่าอยู่เลยเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ดีกว่าเราก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนมันไปเรื่อยเลยไม่มีใครโทษตัวเองสักครั้งหนึ่งนะว่าเราเนี่ยขาดความอดทนแต่เราจะโทษสังคมมาตลอดเลยจนเวลาผ่านไป60ปีก็ยังหาหลักอะไรตัวเองไม่ได้ไม่มีความอดทนจนป่านนั้นเจออยู่เหมือนกันอย่างมาอยู่วัดแบบนี้ก็เจอไม่ทนตอนนั้นเจออยู่คนหนึ่งไม่พูดเป็นอะไรเลยแล้วกันเดี๋ยวจะเจอตัวเจออยู่คนหนึ่งใครพูดอะไรเนี่ยแกเป็นคนประจบคนใครก็เป็นอะไรแกเป็นด้วยหมดสมมุติว่าไปเจอพี่แพตตี้เนี่ยทำงานเคยทำงานที่นี่มาเคยทำมาเหมือนกันไปที่นี่มาเคยพอคุยกับแม่ชีว่าอยู่กรุงเทพแม่ชีไปทำงานกรุงเทพใช่ไหมทำงานที่กรุงเทพทำงานโรงแรมเคยทำงานโรงแรมเหมือนกัน พอไปเจอแม่ชีอ้วนอ๋อแม่ชีอ้วนขายปลาท่องโกโหได้เงินนี่เคยทำมาเหมือนกันก็เจอกับแกเนี่ยแกคุยกับใครแกเป็นกับเขาหมดทุกอาชีพเลยอ่ะไปคุยกับคนนั้นพออยู่กับพวกที่ทำเกษตร
จบปริญญาตรีเกษตรเลยนะพอไปอยู่กับประตูพวกเกี่ยวกับพวกสัตวบาลสัตวแพทย์อะสัตวแพทย์ก็ทำงานตรงนี้เรียนมาอีกนะฮะโอหกแบบคือหาแก่นสารไม่ได้เลยอะคนเนี้ยก็เลยถามเขาว่าตั้งแต่ฟังมาเนี่ยเอาเฉพาะที่เราเจอกันนะก่อนที่เราจะเจอกันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอาชีพพี่เนี่ยหนูดูแล้วเกือบ50อาชีพแล้วนะอาชีพพี่เนี่ยเกือบ50อาชีพแล้วทีนี้พี่อายุ50เนี่ยพี่ทำงานตั้งแต่ขวบนึงเลยอะถ้าพี่ทำงานตั้งแต่ขวบนึงเนี่ยเท่ากับพี่ทำงานที่ละปีเองนะคือนิสัยมันเป็นอย่างนี้เองพี่แพตตี้ไม่ได้จับผิดนะแต่มันจะคิดเร็วมากเป็นคนแบบว่าสมองมันสแกนเลยค่ะใครพูดอะไรให้ฟังมันสแกนเลยพี่ทำงาน50อย่างแล้วนะทำงานเดือนละอย่างเหรอหรือทำงานครึ่งปีอย่างนึงแล้วตามหลักเนี่ยคนทำงานเนี่ยผู้มีประสบการณ์เนี่ยเขาก็จะต้องกี่ปี5ปี10ปีขึ้นไปแล้วมันจะเอาประสบการณ์ที่ไหนมาล่ะมันขาดอะไรคะพอฟังแกพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็รู้แล้วว่าเป็นคนขาดความอดทนอย่างแรงเลยพอเจออะไรปุ๊บเนี่ยก็จะขาดความอดทนทำไมคนถึงขาดความอดทนเพราะใจมันเป็นยังไงคะใจมันไม่หนักแน่นใช่ไหมมันต้องมีเขาเรียกว่าคุณสมบัติของความหนักแน่นของใจเนี่ยมันมีอยู่เมื่อวานซืนเราได้พูดถึงโพธิปักขิยธรรมไปถึงข้อไหนละยายอันที่สามหมวดที่สามมือที่สามเมื่อวานยายหลงพอเดินมาปุ๊บพระอาจารย์บรรยายยายเดินมาตรงเนี้ยปูเสื่อรอใช่ไหม พอไปตั้งกล้องกับพระอาจารย์เสร็จยายเดินยายมุมคือหมวดที่เป็นสี่อย่างเนี่ยมีอยู่สามชุดก็คือสติปัฏฐาน4แต่ทั้งหมดต้องเกิดขึ้นนะต้องทำทุกอย่างให้มันครบสมบูรณ์สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4แล้วก็อิทธิบาท4แต่ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่อยู่ในหมวดของโพธิปักขิยธรรมก็คืออินทรีย์5พละ5ไอ้เจ้าตัวอินทรีย์เนี่ยมีผลกับการแสดงออกของเราเลยนะคะอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์หมายถึงอะไรอินทรีย์หมายถึงความเป็นใหญ่เป็นยังไงเป็นใหญ่ใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรออันนั้นสำรวมอินทรีย์แล้วอย่าเอาอินทรีย์ไปรวมกันนะไม่ใช่อีกากับอินทรีย์อย่างนั้นอินทรีย์ที่มันเป็นอินทรีย์สำรวมอินทรีย์อ่ะมันคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมคะแต่อินทรีย์ห้าอันเนี้ยมันไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะยายแล้วยายบอกว่าสำรวมตาได้ไงไม่ใช่สับสนละเป็นใหญ่ของอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตาหูเมื่อกี้เนี่ยอันดับแรกของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยที่จะต้องมีก็คือรับผิดเป็นถ้าผิดก็เออผิดไปแล้วต้องรับผิดเป็นมันถึงจะเดินหน้าต่อได้อินทรีย์เนี่ยคือความเป็นใหญ่มีอยู่5อย่างก็คือ1อะไรคะศรัทธานะครับศรัทธาเนี่ยคู่กับอะไรศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะ
คู่กับสมาธิแล้วก็สติมีทั้งหมด5อย่างอินทรีย์คือความเป็นใหญ่มันนึกถึงตอนที่เราปฏิบัติธรรมอ่ะเหมือนคนจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มันมีความต้องการจะทำสิ่งนั้นอ่ะแต่มันไม่มีความสามารถอ่ะหรือเราต้องการที่จะใช้ศรัทธาเนี่ยสมมุติว่าเรามีความศรัทธาเป็นใหญ่อยู่หรือเราใช้ตอนนี้เราก็ยังใช้สติอยู่หรือเราใช้สมาธิอยู่เนี่ยเรามีความเป็นใหญ่ตอนเนี้ยสิ่งที่มันโดดเด่นที่สุดเนี่ยในขณะที่เรากำลังทำสิ่งนั้นอยู่เนี่ยคือตัวสมาธิเป็นใหญ่อยู่ชูมาเลยแต่ปรากฏว่ามันไม่มีกำลังมันเด่นมันเป็นใหญ่ใน5อย่างเนี้ยที่มันชัดเจนที่สุดเนี่ยมันคือตัวสมาธิแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยสมาธิมันไม่มีกำลังเหมือนกับที่เรามีสติอย่างเช่นเราใช้ชีวิตจริงเนี่ยเราออกไปอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะเราก็ว่าเรามีสตินะแต่ทำไมมันยังทุกข์อยู่มันเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าสติมันไม่มีกำลังไงหรือบางทีเรามีสมาธินะเราก็ว่ารู้สึกเรามีสมาธินะแต่ทำไมเรารู้สึกว่ามันก็ไม่มีมันมีเหมือนไม่มีมันเหมือนกับแม่ทัพกับทหารในกองทัพอ่ะมันต้องไปด้วยกันถ้ามันไม่ไปด้วยกันเนี่ยแม่ทัพไปคนเดียวก็ตายออกรบนี่แม่ทัพไปคนเดียวก็ตายนะคะไม่มีทหารแต่ถ้าเกิดว่าทหารไปอย่างเดียวไม่มีแม่ทัพก็เป็นยังไงคะตายถ้าทหารไปอย่างเดียวไม่มีแม่ทัพเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงเหมือนกับคนที่สู้แล้วยังไงสู้แบบมันไม่มีความเป็นใหญ่อ่ะมันก็จะสเปะสปะก็คือมันก็จะเหมือนกับนักมวยที่ไม่ได้ผ่านการอบรมการชกมวยแบบมาตรฐานมาชกมั่วๆไปมันไม่มีความชัดเจนอ่ะอินทรีย์5พละ5เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจมีครูบาอาจารย์น่าจะเป็นหลวงพ่อวัดสมณัติท่านเจ้าคุณตอนนี้ท่านเลื่อนสมณศักดิ์พระสูงแล้วเราก็นะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณขออภัยไม่กล้าเรียกชื่อกลัวผิดนะคะพระโสมนัสท่านก็จะเขียนหนังสือเยอะมากตอนนั้นชอบเทปท่านมากสมัยก่อนรุ่นตัวเองยังปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเป็นรุ่นคล้ายๆกับยุคเทปคัสเซ็ตใช่ไหมคะแล้วก็มาเป็นแผ่นต้องไปซื้อเลยนะคะอยากจะฟังอะไรเนี่ยต้องไปที่วัดเลยนะคะไปหาซื้อแบบสมัยนี้กดGoogle ก็โยงไปหา YouTube ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวไม่เป็นแบบนี้แล้วค่ะแต่ก่อนต้องเสียเงินหมดทุกอย่างเดี๋ยวนี้เสียแค่อินเทอร์เน็ตเดือนละเท่าไหร่เองก็ได้ฟังทุกอย่างท่านมาแกะเป็นหนังสือครั้งแรกอ่านหนังสือท่านก่อนแล้วตอนหลังเนี่ยก็ชอบเขาบอกแกะมาจากเทปใช่ไหมคะก็เลยไปซื้อเทปอีกท่านอธิบายเรื่องของกำลังใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยนอกจากมีสติปัฏฐาน4มีอิทธิบาท4มีสมปัฏฐาน4คือความเพียรที่มันชอบแล้วเนี่ยความเพียรแต่ละอย่างเนี่ยสังเกตไหมคะว่ามีความเพียรทุกอันเลยมีความเพียรประกอบด้วยทุกอันเลยนะคะในหมวดโพธิปักขิยธรรมเนี่ยทุกอันเลยสติปัฏฐาน4มีความเพียรไหมอยู่ตรงไหนอะสติปัฏฐาน4มีความเพียรตรงไหนในหลักของการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยอาตาปีสติมาสัมปชาโนอาตาปีก็คือความเพียรนั่นเองความเพียรในการที่เราเอาสติตามรู้ไปในฐานทั้ง4ฐานอาตาปีคือความเพียรใช่เหรอแสดงว่าไม่ได้ฟังอีกต่างหากอาตาปี
สติปัฏฐาน4ก็มีก็หลักในการเจริญสติปัฏฐาน4ก็คืออาตาปีสติมาสัมปชาโนมันอยู่ในอาตาปีอยู่ในอาตาปีอาตาปีเนี่ยก็คือการตามมีสติตามรู้อยู่ในฐาน4ฐานก็คือขันธ์5นั่นเองมีแต่ไม่ได้มีชื่อเรียกเฉยๆแต่ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานยังไงก็ต้องมีความเพียรถ้าไม่มีความเพียรเนี่ยสมาธิไม่มีทางเกิดค่ะอยากจะมีสมาธิแต่ไม่ทำความเพียรเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างที่เราทำต้องมีความเพียรข้อที่2อะไรคะสัมมาประธาน4สัมมาประธาน4มีความเพียรตรงไหนอะชื่อมันอยู่ตรงไหนอะมันก็ไม่มีเหมือนกับสติประธาน4ทีนี้มันชื่อว่าความเพียรตรงไหนอะถ้าเกิดว่าเราบอกว่าสติปัฏฐาน4ไม่มีชื่อ คือสมปัฏฐาน4เนี่ยก็คือความเพียรหมวดของเขาคือความเพียรเลยเพียรในการละอะไรละอกุศลที่เกิดขึ้นเพียรระวังอกุศลที่ยังไม่ให้เกิดขึ้นเพียรทำกุศลที่ไม่เคยเกิดทำกุศลที่ไม่เคยเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้อยู่ปกติชีวิตเราปกติเป็นอย่างนี้ไหมบางทีนั่งสติพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอสักพักหนึ่งพอเริ่มง่วงเราก็กำหนดดีหรอกเรากำลังทำความเพียรดีนะละอกุศลใช่ไหมง่วงหนอง่วงหนอง่วงหนอชักเริ่มทำไมมันไม่หายสักทีอกุศลที่ไม่เกิดขึ้นไหมมันไม่ดีทำไมไม่หายอกุศลที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดมันอยู่ของมันดีๆอกุศลก็เกิดขึ้นชีวิตจริงก็เหมือนกันชีวิตจริงเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงการปล่อยวางใช่ไหมคะชีวิตจริงเนี่ยที่เราเจอกับคนเนี่ยบางคนเนี่ยคำว่ารักษาจิตเนี่ยเขาตีความหมายเป็นการรักษาความสุขคำว่ารักษาจิตเนี่ยก็คือการรักษาใจให้เป็นกุศลบางครั้งใจเป็นกุศลอาจจะไม่มีความสุขก็ได้งงไหมไอ้ทีชั่วโมงของการสร้างบารมีเนี่ยมันไม่ได้สุขมันไม่ได้สุขจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่มันสุขที่เกิดขึ้นจากความภูมิใจมันเกิดขึ้นจากความภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นความเพียรเองเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสุขโดยตัวของมันเองแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อทำแล้วเนี่ยจิตมันมีความพอใจละอกุศลที่ไม่เคยเกิดขึ้นละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ไม่เกิดขึ้นทีนี้มันละได้ยังไงล่ะมันก็ต้องใส่สติเข้าไปอ่ะในการที่เราจะเอาสติเข้าไปตั้งอ่ะนึกออกไหมคะว่าอกุศลทั้งหมดเลยเนี่ยกับกุศลเนี่ยมันอยู่คนละตระกูลอกุศลเนี่ยมันคือโลภะโทสะโมหะส่วนตระกูลของอสุกุศลตระกูลของกุศลเนี่ยคืออโลภะอโทสะอโมหะเขาอยู่คนละตระกูลทีนี้ถ้าของเนี่ยมันเป็นประเภทเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นดินน้ำมันเนี่ยเนื้อเดียวกันเนี่ยเราปั้นก้อนนึงแล้วก้อยก้อนนึงมาต่อติดง่ายไหมเพราะว่ามันเป็นดินน้ำมันเหมือนกันถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาดินน้ำมันตั้งก้อนนึง
แล้วเราจะเอาอย่างอื่นมาอย่างเช่นเอาผลไม้มาต่อให้มันสลับกับดินน้ำมันมันจะติดได้ไหมคะมันอาจจะหลุดก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยจะต่อให้มันสูงขึ้นมาเนี่ยมันก็ต่อไม่ได้ไอ้เจ้าตัวอกุศลที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะเปรียบเสมือนกับดินน้ำมันก้อนแรกหรืออาจจะเหมือนกับผลไม้อันแรกที่เราเนี่ยพอเราเอาดินน้ำมันไปติดมันปุ๊บเนี่ยมันก็หลุดอ่ะคือการที่เราจะเอาอกุศลเป็นที่ตั้งของการเจริญสติเนี่ยมันจะต้องมีสมาธิแล้วสมาธิของเราเนี่ยมันจะต้องตั้งอยู่ในอกุศลให้ได้แต่เราก็ดันไปรังเกียจอกุศลซะแล้วมันจะตั้งได้ไงอ่ะเราไปเกลียดมันอะค่ะไปไล่มันออกไม่ยอมรับมันมันก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเราจะตั้งมันยังไงคือมันหนีไม่ได้เลยมันต้องเอาสติไปรู้อะรู้อกุศลนั้นเพราะฉะนั้นพอเราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยความเพียรเรามันเลยไม่ชอบความเพียรไม่ชอบบางทีเองเนี่ยเราตัดสินใจจะเลือกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราจะเลือกที่เราพอใจมากกว่าแล้วเราก็บอกว่าเรารักษาใจการรักษาใจก็คือมันจะต้องหนึ่งถ้าบารมีมันไม่เพิ่มขึ้นมันก็ต้องเสมอเพราะความเพียรมันคืออะไรคะที่จะคุยกันไม่มีอะไรลดเลยนะอกุศลที่ไม่เคยเกิดก็ไม่เกิดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปกุศลที่ไม่เคยเกิดก็เกิดกุศลที่ยังไม่เคยกุศลที่เกิดอยู่ก็ต้องไม่หายไปไหนของเราหายไหมแม่ชีกุศลที่เคยอยู่หายไหมคะอกุศลที่ไม่เคยเกิดเกิดไหมเนี่ยถ้าเราเอาไอ้ตัวสัมมาประธานสีมาตัวเป็นตัวมาตัววัดดูความเพียรเราเนี่ยเราจะรู้เลยค่ะว่าเรากำลังทำได้ขนาดไหนมันเดินหน้าหรือมันถอยหลังหรือมันได้หรือมันไม่ได้เราจะรู้ค่ะคำว่ารักษาใจเนี่ยกับคำว่าปล่อยวางเนี่ยเราดูพวกนี้ก็ได้คำว่ารักษาใจคือจิตมันต้องเป็นกุศลน่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาใจแบบเหมือนกับทางโลกอ่ะคือไม่อยากจะยุ่งด้วยเอาสบายใจดีกว่าอันนั้นคือเป็นยังไงคะอาจจะแพ้ภัยตัวเองก็ได้แพ้ใจตัวเองอย่างบางคนเนี่ยออกไปจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนี่ยด้วยความโกรธแล้วพูดให้ดูดีเหมือนกันนะที่ไปตรงจากตรงนี้เพราะว่ารักษาใจแต่ความจริงอ่ะเอาความโกรธไปด้วยทั้งชุดเลยมันไม่ได้รักษาไงคะถ้าเรารักษาใจเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการในการที่จิตเป็นกุศลซะก่อนแล้วเราก็ไปแต่เราจะอยู่กับมันเป็นหรือเปล่าอันนี้แหละค่ะมันต้องใช้กำลังวิริยะที่อยู่ในอิทธิบาท4ก็คือข้อที่2ใช่ไหมคะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอยู่ข้อที่2วิริยะข้อที่2ก็เหมือนกันก็สังเกตได้ง่ายวิริยะข้อที่2ต้องเกิดขึ้นจากความพอใจในกุศลเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราขยันผิดขยันไปในการทำสิ่งที่ไม่ดีขยันไปในการทำให้จิตของเราเนี่ยเศร้าหมองคำว่าเศร้าหมองเนี่ยไม่ได้แปลว่าเสียใจแต่คำว่าเศร้าหมองอาจจะเป็นดีใจในอกุศลไม่ชี้อ้วนเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะเศร้าหมองอันนี้คำว่าเศร้าหมองเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้แปลว่าขุ่นใจหรือร้องไห้เสียใจทุกข์ระทมคำว่าเศร้าหมองไม่ได้แปลว่าทุกข์ระทมนะคะถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยมันอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแต่การยิ้มแย้มแจ่มใสที่มีความสุขนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยกับการขาดสตินั่นก็คือเศร้าหมองค่ะเศร้าหมองจากอะไรยายเศร้าหมองจากกิเลสจิตถ้าจิตมันดีเนี่ยมันก็ต้องผ่องใสไปด้วยกุศลแต่ถ้าเกิดจิตมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะเศร้าหมองไปด้วยกิเลสทำไมถึงบอกว่าจิตที่เศร้าหมองไปด้วยกิเลสถึงยิ้มล่ะรู้ได้ยังไงไม่ชี้อ้วนเราจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องกลับไปดูที่จิตค่ะจิตเนี่ย
ในพุทธศาสนาเนี่ยที่เป็นโลภะเนี่ยมันมีบุคลิกยิ้มได้มันมีทั้งหมดอยู่8ดวง8ดวงโลภะเนี่ยโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังกับทิฏฐิคตะวิปยุตตังฟังแล้วงงไหมพี่สมัยก่อนมีเครื่องอาจารย์เลยเรียนอะทำไมพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องไม่อยากจะเรียนเลยตอนนั้นอะนะอารมณ์ไม่อยากจะเรียนเลยอะไรทิฏฐิคตะสัมปยุตตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังตสังขาริกังอสังขาริกังอะไรก็ไม่รู้อยากจะลาออกเลยเรียนอยากจะลาออกจากการเรียนเลยนะลงทุนน่ะลงทุนถึงขนาดอะไรรู้ป่ะคะตอนที่เรียนน่ะตอนนั้นมันเป็นวิชาบังคับเบื้องต้นสมัยก่อนเขาก็ไม่มีสาขาอื่นด้วยเขาไม่ให้ผู้หญิงเรียนสาขาที่พระเรียนนะคะมีแต่สาขาอภิธรรมที่เขาให้เรียนตอนนั้นลงทุนเลยอ่ะธรรมวรีเนี่ยเป็นผู้นำโหวตค่ะไปโหวตนิสิตที่เป็นปริญญาตรีทั้งหมดเปิดสาขาพระพุทธศาสนาไม่เอาสาขาพระอภิธรรมเลยนะคิดดูแล้วกันนะโหวตจะล้มสาขาตัวเองอะคิดดูเรื่องนี้ไม่เปิดเผยเลยเนี่ยเพิ่งมาเปิดเผยคาดว่าเพื่อนๆหรือรุ่นน้องจะไม่ได้ฟังกันโหวตค่ะไปโหวตทำเรื่องเลยนะทำหนังสือทำอะไรเข้าที่ประชุมของมหาวิทยาลัยเลยค่ะท่านพระอาจารย์ตอนนั้นท่านพระอาจารย์เจ้าคุณไม่เอาไปพูดดีกว่าเดี๋ยวพูดชื่อผิดเพราะสมณศักดิ์ท่านเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ชอบพูดผิดท่านคณบดีท่านก็เลยบอกว่าสิ่งที่เธอขอนะมีข่าวดีมาบอกสิ่งที่เธอทำเรื่องเอาไว้น่ะสำเร็จโหดีใจมากเลยไม่ต้องเรียนอภิธรรมสำเร็จแล้วไม่ต้องเรียนอภิธรรมโหสมณสหคตังทิฏฐิคตาสัมปยุตตังอสังขาริกังไม่ต้องท่องแล้วสบายแล้วอะไรเงี้ยแต่ขอแสดงความเสียใจด้วยว่าคนที่ได้เรียนน่ะคือรุ่นน้องเธอไม่มีสิทธิ์เรียนเธอเลยหลักสูตรไปแล้วเธอทำให้รุ่นน้องเธอดังนั้นมาสาขาวิชานี้ก็ไม่มีเขาก็เรียนเอกพุทธศาสนากันแต่ทำไปทำมาตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจพอตอนนั้นก็ดีใจนะแต่ก็เสียใจที่ตัวเองไม่ได้เรียนแต่ปรากฏว่าพอเรียนจบปริญญาตรีมาเสียใจอีกครั้งหนึ่งเป็นการเสียใจอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมเราถึงทำเรื่องอันนี้มันมีประโยชน์มหาศาลเลยตอนนั้นเรามัวแต่ขี้เกียจท่องขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปทำเรื่องรุ่นน้องเราก็เลยไม่มีใครได้เรียนแต่นึกไปในใจอีกทีนึงก็ดีเหมือนกันนะเราก็จะได้เก่ง คือพยายามมองโลกในแง่ดี มันทำอะไรไม่ได้แล้ว มันพลาดไปแล้วไม่ชีรู้จักไหมเนี่ยออกอากาศด้วยนะกล้ารับผิดต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยมันพลาดไปแล้วคนเรามันต้องกล้ารับผิดอ่ะคนส่วนใหญ่เป็นอะไรไม่รู้เชื่อไหมคะปกติเนี่ยเจอคนแล้วกลัวความผิดเนี่ยจะรู้สึกเขาเป็นอะไรของเขาทำไมเขาต้องกลัวด้วยถ้าเขาผิดแล้วเราจะทำอะไรเขาได้แต่เขาก็กลัวนะจริงๆแล้วการที่เรากลัวความผิดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีอยู่คำหนึ่งที่มัน สะดุดหูเราก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ทุกวันนี้เข้าใจแจ่มแจ้งเลยคำว่าผู้รู้ติเตียนเมื่อก่อนเนี่ยไปไหนเจอคนไม่ดีหรือเจอคนปิ้นป้อนหลอกลวงกระล่อนเจ้าเล่ห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมคนคนนี้เขาไม่ว่าทำไมคนคนนี้เขาถึงปล่อยให้คนคนนี้ทำแบบนี้เขาไม่รู้เรื่องไงว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้เขาไม่รู้เรื่องไงว่าคนคนนั้นเป็นอย่างนั้นคิดทีนี้ผู้ใหญ่พอเราไปอยู่กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขารู้เนี่ยเขาก็จะบอกเขาก็จะพูดเลยว่าเออเป็นอย่างนี้นะถ้าปัญหามันมาเยอะเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยยังไม่ต้องอะไรมากค่ะท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ครูบาอาจารย์เราเนี่ย
ราก็นึกว่าท่านไม่สนใจนะคะคนนั้นคนนี้คนนู้นเป็นยังไงท่านก็เฉยๆอย่างที่เราเห็นนะท่านพระอาจารย์แต่พอมีการประชุมหรือหารือเกี่ยวกับเรื่องของภายในเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนพระอาจารย์แจ้งได้ทุกคนเลยค่ะใครเป็นยังไงบ้างท่านไม่พูดเฉยๆไม่ดีตรงไหนท่านก็บอกได้ด้วยนะคนเนี้ยไม่ดีตรงเนี้ยผู้รู้ตำหนิผู้รู้ติดเตียนหรือผู้รู้สรรเสริญนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่มีทุกคนที่จะเป็นต้องรู้ไงคะแต่ถ้าผู้รู้ติเตียนเมื่อไหร่คนคนนั้นใช้ไม่ได้แต่คนที่ไม่รู้ล่ะคนไม่รู้เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคนไม่รู้นะคนไม่รู้เรียกว่าคนผ่านจะพูดงี้ปุ๊บไม่ได้นะโกรธตายเลยเห็นคนไม่ดีแต่บางทีบางคนก็ยอมปิดหูปิดตาที่จะไม่รู้เพราะว่ากลัวเสียผลประโยชน์ก็มีมันมีอยู่สองคนสองกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งรู้ว่าผิดแต่วางใจให้อภัยกับรู้ว่าผิดแต่เพราะกลัวผลประโยชน์ที่ได้รับมองภายนอกมาเนี่ยอาจจะดูเป็นคนดีเหมือนกันแต่โดยความเป็นกุศลเนี่ยคนที่เข้าใจแล้วไม่เอาผิดคือการให้อภัยเป็นกุศลอีกอันนึงเป็นโลภะเห็นไหมคะทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของโสมนัสมหาคตังเนี่ยยิ้มดีใจล่าเริงแจ่มใสแต่โสมนัสมหาคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังตัวนี้บาปสุดก็คือมีความยินดีมีความพอใจในความโลภอ่ะแล้วก็มีความเห็นผิดเคยเห็นในหนังไทยไหมตัวโกงอ่ะยายตัวโกงฮ่าฮ่าฮ่าตัวโกงหัวเราะเห็นแล้วดีใจอ่ะตัวนี้เลยโดยเฉพาะหัวหน้าโจรหัวเราะเนี่ยไม่ใช่อ้วนจิตตัวนี้เลยเขาเศร้าไหมนั่นอ่ะโจรเศร้ามันไม่เศร้ามันเศร้าไหมเศร้าไหมมันไม่เช่าหรอกหัวเราะอ๋อใช่เหรอมันไม่เช่าหรอกเศร้าไหมไม่สิอ้วนพี่ปฏิเศร้าไหมเศร้าค่ะเศร้าหมองจากความดีถึงจะหัวเราะดังแค่ไหนเนี่ยคุณกำลังเศร้าหมองจากความดีผู้รู้ติเตียนผู้รู้ตำหนิติเตียนคนที่เขารู้ก็ดูออกว่าเนี่ยคือกิเลสแต่คนไม่รู้คนผ่านด้วยกันใช่ไหมพอเราไปเจอคนหัวเราะแบบนี้ปุ๊บดูสิทำไมเขาถึงหัวเราะแบบนี้เนาะสมมติคนผ่านด้วยกันบอกว่าผู้รู้เนี่ยเป็นคนอิจฉาอิจฉาความสุขของคนอื่นคุยโลกใบนี้มันมีอะไรเยอะแยะไปหมดที่น่าศึกษาถ้าเราเข้าใจกิเลสเราจะรู้ว่าโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตสัมปยุตเนี่ยแปลว่าประกอบด้วยความเห็นผิดอสังขาริกังก็คือแบบว่าชั่วโดยที่ไม่ต้องมีใครชักชวนชั่วด้วยตัวเองแล้วก็ชักชวนคนอื่นด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าเศร้าหมองจิตเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเนี่ยความเพียรเนี่ยความเพียรของคนเราเนี่ยอย่างเช่นขโมยเมื่อกลางวันเนี่ยได้คุยกับน้องในกลุ่มในทีมจิตอาสานะคะแกส่งข้อความเข้ามาเตือนทุกคนน่ะเพราะทุกคนต้องดูแลเรื่องบัญชีดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเงินที่ทำบุญมารีบส่งเข้ามาในกลุ่มบอกว่าตอนนี้ต้องให้ระวังจะมีQR code ส่งมาจะมีซื้อของบอกซื้อของส่งมาแล้วเขาก็จะบอกว่าของหมดจะโอนเงินคืนให้ผิวกาประชาสัมพันธ์ระวังไว้ก็ดีบอกจะมีเงินคืนให้เขาจะคืนให้ซื้อของประมาณ300อะไรเงี้ยจะคืนเงินให้ทีนี้เขาก็เลยส่ง QR code มาให้รู้จัก QR code มั้ยQR code กะแล้วเชียวต้องไม่รู้จักรู้จักไหมรู้จักอยู่นะ
คยเห็นไอ้ตัวแผ่นสีเหลี่ยมๆอยู่ตามร้านค้าไหมที่มันกระยึกกระยือกระยึกกระยืออ่ะดำๆอ่ะแล้วพอเขาเอาโทรศัพท์ไปส่องปุ๊บเงินก็หายตามไปด้วยไม่รู้จักดีแล้วล่ะเงินไม่ได้ไปยากๆหน่อยอันนั้นเงินมันไปเร็วทีนี้เนี่ยไอ้ QR code อันเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าไอ้ QR code อันเนี้ยเขาก็เดี๋ยวนี้มันถ่ายรูปแคปรูปมาแล้วก็ใส่เข้าไปในแอปธนาคารแล้วมันก็เงินก็ไปได้เหมือนกันแต่มันต้องยืนยันไงที่บอกว่าพอ QR code เข้าปุ๊บเนี่ยเงินหายหมดบัญชีเลยเงินหายหมดบัญชีเลยแล้วก็เลยบอกว่าโอ้โหมันเงินมันออกไปขนาดไม่ต้องยืนยันเลยอะบอกทุกทีมันต้องมีการยืนยันนะไม่ว่าเราจะ QR code ยังไงมันก็ต้องยืนยันนะไม่ใช่แบบว่ายิงปุ๊บเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเงินไปเลยก็ไม่ใช่อะมันต้องมีการยืนยันยอดเงินอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไปนึกถึงตีใหญ่นึกถึงตีใหญ่โอ้ยุคตีใหญ่ยิ่งเสือทั้งหลายไอ้เสือบุกสมัยก่อนนะไม่ยายทันไหมเสือบุกเสืออะไรมั่งก็ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้หรอกยายเดี๋ยวก่อนเราต้องเบรกหัวเราะกันสักนิดนึงคือโจรเนี่ยสมัยก่อนโอ้โหจะไปปล้นคนนะบางที่ฟาวด้วยนะเพราะว่าเจ้าของบ้านทำตัวหรูหรามากเลยแต่บอกว่าปล้นแล้วมีอะไรแค้นเลยนะบางทีโจรเนี่ยจะปล้นบ้านคนเนี่ยเขาต้องเอาคนเอาอะไรไปโจรสมุนโจรใช่ไหมสมุนโจรเอาไปปล้นต้องดูลาดลาวต้องสารพัดแล้วต้องปล้นตอนไหนอะโจรปกติต้นปล้นตอนไหนส่วนใหญ่กลางคืนอย่างพวกเราเนี่ยกลางคืนมาก็ง่วงแล้วใช่ไหมคะสามสี่ทุ่มโจรต้องทนความง่วงไม่ทนมันเก่งนะจริงๆแล้วพอคิดถึงโจรมันก็เก่งนะโจรเนี่ยในเวลาที่คนอื่นเขาง่วงนอนโจรไม่ง่วงอ่ะ โจรสู้นะโจรไม่ง่วงในเวลาที่ทุกคนเขาหลับไหลกันยิ่งคืนฝนตกเนี่ยคนจะชอบนอนมากเลยแต่โจรชอบออกมา เห็นไหมมีความคิดอะไรแปลกๆออกจากบ้านตลอดเวลาโจรเนี่ยแปลกนะในคืนที่ฝนตกเนี่ยมันเป็นคืนที่น่านอนที่สุดแต่ว่าโจรเนี่ยจะออกมาคืนนั้นแสดงว่าโจรก็ต้องต่อสู้กับความกิเลสของตัวเองเหมือนกันนะความอยากนอนใช่ไหมแม่ชีวันแล้วโจรก็ต้องพากันไปบุกปล้นมาเงินได้มาก็แบ่งกันมั่งอะไรกันมั่งต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเสี่ยงถูกจับอะไรสารพัดเลยเดี๋ยวนี้ QR code อย่างเดียวก็เอาเงินไปได้แล้วไม่ต้องยกคนไปปล้นเลยไม่ใช่ตอนนี้ปล้นง่ายใช่ไหมเดี๋ยวนี้ปล้นง่ายกว่าเดิมเยอะตีใหญ่ร้องไห้เลยนะถ้าเกิดมาแบบตีใหญ่แบบมาดูขึ้นเครื่องมาดูอนาคตได้เนี่ยเขาปล้นกันในสบายอยู่เฉยๆเงินก็หายไปทั้งบัญชีอะไรเงี้ยตีใหญ่กว่าจะได้เงินแต่ละทีโอ้โหไม่ได้หลับไม่ได้นอนจำตามตัวไม่ได้ด้วยนะยิ่งกว่าสมัยก่อนอีกสมัยก่อนเนี่ยโจรเนี่ยก็ยังว่าสมัยก่อนเนี่ยโจรมีเวทมนต์เขาบอกโจรเนี่ยมีคาถาโจรมีคาถาหายตัวได้พังตัวพวกนี้เนี่ยยิ่งกว่าคาถาอีกเอาเงินก็ไปเสร็จปุ๊บไม่มีใครรู้เลยว่าใครเอาไปสบายอันนี้คือความพยายามถูกหรือความพยายามผิดเห็นไหมคะเรากำลังพูดถึงความพยายามอยู่ให้มันเห็นว่าความจริงเนี่ยความพยายามอยู่ตรงไหนไม่ใช่มานั่งซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอความเพียรตกก็รู้จักอยู่แค่เนี่ยออกไปข้างนอกก็ไม่รู้ว่าไอ้พยายามเนี่ยอย่างเช่นเราพยายามที่จะอย่างเช่นผู้หญิงไม่ถูกกันสมัยนี้มีเฟซบุ๊กใช่ไหมคะFacebook คนเรานี่มันแปลกอยู่อย่างนะไม่ชอบใครมันชอบไปส่องเหรอเรากำลังพูดถึงเรื่องของกุศลกับอกุศลอยู่ความเพียรที่มันติดที่ไปอกุศลเนี่ยไปส่องคนที่ไม่ชอบแทนที่จะไปส่องคนที่ชอบมันก็จะได้มีความสุขใช่ไหมไปส่องเขา
คยเหมือนกันนะคะมีคนไม่ชอบพอรู้ว่าไม่ชอบเราเนี่ยเราบล็อกมันจะได้จบไม่ต้องรับข่าวเราเขาจะเขามองเราแล้วเขาก็ต้องแค้นอ่ะคนไม่ชอบใช่ไหมคะเราก็บล็อกเข้าไปไปเปิดเฟซใหม่เข้ามาดูต่ออีก อย่างนี้เรียกว่าความพยายามไหมพยายามเนี่ยเรากำลังพูดถึงความพยายามอยู่ว่าความพยายามแบบเนี้ยมันยิ่งเพิ่มอัตตาตัวตนยิ่งเพิ่มกิเลสมันจะหนาขึ้นทุกวันทุกวันนะคะส่องทุกวันเกลียดทุกวันอิจฉาทุกวันเนี่ยกิเลสเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่นั้นนะคะมันจะค่อยๆพัฒนาตัวเองแล้วยิ่งกิเลสมันเยอะเท่าไหร่มันหนาเท่าไหร่เนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเองเลยมันจะขาดสติขาดสติแบบว่าไม่สามารถที่จะรู้อารมณ์ตัวเองได้เคยเห็นคนโกรธหนักๆไหมล่ะโกรธหนักๆแล้วทำร้ายโกรธหนักๆแล้วหลวมตัวทำอะไรที่มันไม่งามไปอ่ะสมัยที่ยังไม่โกรธมากเนี่ยก็ยังแบบนั่งดีๆสุภาพเรียบร้อยพอโกรธปุ๊บเนี่ยลืมตัวใช้คำหยาบคายด่านู่นด่านี่โวยวายพอโวยวายเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บหายละย้อนคิดไปเมื่อสักครู่นี้ไม่น่าเลยมันเกิดอะไรขึ้นคะเพราะไอ้ตัวกิเลสมันมีกำลังมากซะจนสติเนี่ยมันเอาไม่อยู่มันไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยมันบังตามากซะจนพฤติกรรมของเราเนี่ยมันออกไปเต็มที่โดยที่เราไม่รู้ตัวเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าวิริยะเนี่ยวิริยะที่อยู่ในอิทธิบาทเนี่ยมันจะต้องเป็นวิริยะที่นำไปสู่ความสำเร็จที่เป็นกุศลแล้วมันจะต้องเกิดสมาธิที่เป็นสมาธิที่ดีสมาธิที่ดีอย่างเช่นคนเล่นไพ่เนี่ยคนเล่นไพ่เนี่ยข้าวปลาไม่กินเนี่ยมีสมาธิไหมมันก็เป็นสมาธิไงแต่เป็นสมาธิไม่ดีถ้าเกิดคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเริ่มไม่เริ่มแบบไม่ต้องทานข้าวเหมือนเด็กเล่นเกมไม่ทานข้าวอย่างเงี้ยพวกนี้มีสมาธินะคะแต่เราจะสังเกตไหมล่ะว่าพอเขาเลิกปุ๊บเนี่ยเขาจะเหนื่อยจะเพียทันทีเลยหิวโรยไปหมดหน้าตาโรยไปหมดแต่ไม่เหมือนกับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านฉันไม่เยอะยิ่งพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติมาเนี่ยระหว่างการเข้านิโรธสมาบัติไม่มีพักทานข้าวนะคะจริงไหมมีไหมล่ะถึงเวลาตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เข้านิโรธสมาบัติตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เวลาทานข้าวออกมากินข้าวก่อนแล้วค่อยไปเข้านิโรธสมาบัติต่อไม่ได้ทานข้าวไม่ได้ฉันข้าวแต่ปรากฏว่าพอท่านออกมาผ่องใสค่ะมันเป็นคนละเรื่องกันเพราะว่าสิ่งที่มันรับมาเนี่ยสมาธิที่มีอยู่เนี่ยมันไปโฟกัสคนละอันกันโฟกัสรู้จักไหมโฟกัสพอพูดโฟกัสเสร็จนึกถึงยายแล้วยายจะรู้ไหมคือการเหมือนกับเราอะไรดีพี่ปฏิมันซูมซูมอีกก็ไม่ได้อีกดิซูมก็ไม่ได้มันจะรวมอะรวมเป็นศูนย์รวมอ่ะสมมุติว่าเรารวบรวมทุกอย่างมาไว้ที่จุดเดียวอ่ะเหมือนกับจะยิงปืนอย่างเงี้ยค่ะจะยิงปืนอาจารย์ธรรมรีนี่มีปืนอยู่จะยิงการเล็งอ่ะมีแสงเลเซอร์ใช่ไหมคะแสงเลเซอร์ที่มันไปกระทบกับเป้าอ่ะนั่นน่ะโฟกัสอย่างเช่นแม่ชีอ้วนเนี่ยตั้งใจว่าทุกพระเนี่ยไม่ชีอ้วนเนี่ยจะปฏิบัติธรรมโต้รุ่งทุกวันพระเลยนี่คือโฟกัสความคิดตัวเองนะว่าจะต้องทำแบบเนี้ยตั้งใจไปตรงนั้นทำตรงนั้นอย่างเงี้ยคือรวมให้มันเป็นหนึ่งรวมโฟกัสถ้าเกิดว่ามันไปรวมในส่วนที่เป็นอกุศลมันก็จะเป็นพลังอกุศลไงแล้วพอจิตของเราเนี่ยเป็นอกุศลเนี่ยความน่ากลัวยิ่งกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะไม่ชีมันจะดึงคนประเภทเดียวกับเราตอนที่อกุศลนะตกมาเพราะฉะนั้นตอนคนมีคู่เนี่ยถ้ามีคู่ตอนดวงตกก็จะได้คู่อีกแบบ ถ้ามีคู่ตอนดวงดีก็จะมาอีกแบบจิตของเราเนี่ยมันขึ้นลงตลอดไงมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราได้แบบไหนมาจิตของเราเนี่ยเหมือนกับเพื่อนก็เหมือนกันเพื่อนเราเนี่ยถ้าตอนที่ดวงเรากำลังดีเนี่ยบารมีเราขึ้นเนี่ย
คนที่คบเราสนิทกับเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมาแนวเดียวกับเราแล้วเราจะมีบารมีขึ้นได้เร็วมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่ดวงเราตกสมาธิเราตกเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เราเสื่อมลงต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นอยู่กับจิตของเราถ้าจิตของเรามันมีพลังมากมันก็จะดึงคนเข้ามาหรือแม้กระทั่งจิตของเรามีพลังมากเนี่ยตอนที่เราเจอคนอะถึงคนนั้นเนี่ยจะมีพลังลบในเวลาเดียวกันไอ้พลังมากของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นบารมีมันจะพ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเราพลังน้อยใช่ไหมคะเราจิตเราตกแล้วเราไปเจอเขาใช่ไหมคะเราจะตกลงไปอีกเป็นแบบนั้นเพราะจิตจะดึงมาโดยธรรมชาติทีนี้อินทรีย์ห้าพละห้าวนี่สงสัยไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าไล่วิริยะแต่ละข้อวิริยะที่อยู่ในอินทรีย์ห้าก็คือเป็นวิริยะเหมือนกันความเป็นใหญ่อย่างเช่นบางทีเนี่ยที่เราฟุ้งเห็นไหมคะพี่ปฏิเราฟุ้งความเป็นใหญ่ของวิริยะมันเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่สมดุลไงถ้ามันเป็นใหญ่อยู่อ่ะมันทำงานเป็นใหญ่อยู่ตอนนี้วิริยะกำลังทำงานเลยแหละแต่ปรากฏว่ามันไม่สมดุลเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะให้เราเนี่ยทำยังไงวิริยะให้เรานั่งเยอะขึ้นให้เราหยุดมั่งแต่มันก็ไม่อยากหยุดเนี่ยคนที่ชอบเดินจงกรมเนี่ยจะบอกอาจารย์ขอเดินได้ไหมไม่ชอบนั่งนี่แหละเพราะวิริยะเนี่ยพอมันเยอะขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ยอมอยากนิ่งไงครูบาอาจารย์ท่านก็จะให้เรานิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้เราเนี่ยซอฟวิริยะลงให้มันสมดุลกันให้ความเป็นใหญ่เนี่ยมันกลายเป็นสมาธิเป็นใหญ่แต่บางคนพอสมาธิเยอะๆเนี่ยไม่ชอบเดินคนสมาธิเยอะเนี่ยไม่ชอบเดินคําว่าสมาธิเยอะไม่ได้แปลว่าเราสมาธิเยอะกว่าคนอื่นในตัวของเราเนี่ยไอ้สมาธิในตัวเราเนี่ยบางทีเข้าใจผิดไงไปพูดคุยเห็นผู้ปฏิบัติธรรมหลายคนเนี่ยฟุ้งพระอาจารย์บอกสมาธิเยอะก็เลยไปเทียบคนอื่นเขาจะบอกคนอื่นว่าเราเนี่ยสมาธิเยอะกว่าเขาอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยสมาธิเยอะเนี่ยมันหมายถึงในตัวของเราเนี่ยมันไม่สมดุลถ้าสมาธิในตัวของเราเนี่ยมันเยอะแต่บางทีเนี่ยมันเยอะของเราเนี่ยมันก็สู้คนอื่นเขาไม่ได้ก็มีนะสมาธิมันเยอะเราก็จึงไม่ชอบเดินเราจะชอบนั่งครูบาอาจารย์ก็จะให้เราเดินเยอะหรือถ้านั่งเนี่ยก็จะมีวิธีการกำหนดเพิ่มความเคลื่อนไหวเพิ่มตัวกำหนดรู้เพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันได้ทำวิริยะให้มันมากขึ้นเป็นการปรับอันเนี้ยนะคะวิริยะเนี่ยก็มีอยู่ในพละกับอินทรีย์พละคือกำลังอย่างเช่นตอนที่เราดูเรากำลังกำหนดพองยุบอยู่เนี่ยพองเนาะยุบเนาะพองเนาะยุบเนาะพอผ่านไปสักประมาณ20นาทีพองเนาะยุบเนาะเกิดอะไรขึ้นไม่ชี้กันหนึ่งพองเนาะหายไปเลยรู้ตัวอีกทีหนึ่งตื่นเนาะเกิดอะไรขึ้นวิริยะมันตกกำลังวิริยะมันไม่เสมอไงพละกำลังมันไม่ดีเราก็เลยต้องฝึกไงมันนักกีฬาบางคนเนี่ยเล่นนานๆเข้าปลายแผ่วพวกปลายแผ่วไม่อึดปลายแผ่วเล่นๆไปเนี่ยแรกๆเนี่ยโอ้โหเหมือนนักฟุตบอลบางคนอ่ะเห็นไหมคะนักฟุตบอลเนี่ยเล่นครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหวิ่งอย่างเดียวเลยพอครึ่งหลังเริ่มไม่ค่อยวิ่งไปแผ่วพวกความเพียรตกละกำลังมันน้อยเนี่ยแหละที่กำลังมันน้อยที่มันแผ่วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไม่ขยันนะคะเราอยากจะขยันอยู่แต่มันไม่มีแรงมันน้อยกำลังมันน้อยเราก็ต้องสร้างมันบ่อยๆวิทยาอยู่ในไหนอีกอะอยู่ในสัมโพชฌงค์วิทยาสัมโพชฌงค์เห็นไหมคะแล้ววิทยาอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ชื่ออะไรวิริยะอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ชื่ออะไรคะวายามูอะไรนะสัมมาวายามู
สัมมาวายาโมสัมมาวายามะความเพียรชอบอันนี้เป็นวิริยะที่ถ้าเป็นของก็เลิศที่สุดอ่ะมีองค์ประกอบของทุกอย่างอยู่ในสัมมาวายามะละเป็นความเพียรที่ชอบเป็นการทำสิ่งต่างๆคือมันเคลื่อนไหวไปด้วยพลังกุศลตลอดเวลาแล้วอ่ะการทำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากสัมมาวายามะเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนไหวอำนาจกุศลโดยตรงเลยมันจะไม่มีเคลื่อนไหวและแอบซ่อนอกุศลไว้ในใจอย่างเช่นพูดเพราะเลยแต่ใจเนี่ยไม่ได้ปรารถนาดีกับใครเงี้ยเป็นห่วงเนอะเจอเราเป็นห่วงเนอะแต่นึกในใจโอ้มันตายได้ก็ดี ไม่มีสัมมามีความเพียรแล้วใจพูดทำอย่างหนึ่งอะไรอย่างหนึ่งไม่มีมันจะต้องคือถ้าเกิดว่าคนที่เขาจิตเป็นกุศลเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันอาจจะมีอกุศลเก่าอยู่ในใจสมมุติมีอกุศลเก่าอยู่ในใจพออกุศลมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการมีสติแล้วก็ระงับไม่แสดงออกมาทางวาจาแล้วก็กายนั่นหมายถึงว่าอกุศลนั้นเนี่ยถูกอโหสิกรรมไปแล้วเราตัดกรรมได้หนึ่งครั้งแล้วเราสู้กับอกุศลในใจของเราสำเร็จมันไม่ได้แปลว่าอกุศลมันจะไม่เกิดนะคะถ้าเราสะสมมาเยอะเนี่ยไม่ชีอ้วนมันต้องเกิดนะคะอกุศลเนี่ยนะคะดูนาฬิกาจะหมดเวลาแล้วแถมอีกนิดนึงมีแม่ชีอยู่คนหนึ่งอะที่วัดเราเนี่ยแหละตอนมีมาเข้าคอนเข้ม3เดือนอาจารย์ทำยังไงดีล่ะคำเองเห็นหน้าพระไม่ได้เลยใจมันด่าพระตลอดเลยบาปหรือเปล่าวะบอกแกไม่บาปหรอกพอใจมันด่าปุ๊บก็ตั้งสติมันบาปอ่ะอายอ่ะไม่อยากเห็นพระเลยพระแล้วมันด่าพระมันด่าเองเลยบอกมันไม่บาปถ้าเราทนจิตอันนี้ไม่ไหวแล้วเราด่าออกมาโดยคำพูดหรือเราแสดงอาการเมื่อไหร่อ่ะบาปแต่ถ้าเกิดว่าจิตมันไม่ดีแล้วเราสามารถควบคุมจิตของเราไม่ให้มันแสดงพฤติไม่ให้มันแสดงออกมาเนี่ยก็แสดงว่าเป็นผู้อะไรคะมีศีลเจตนาในการงดเว้นเราก็สำเร็จใช่ไหมคะถึงใจเนี่ยมันจะถูกบีบทำความชั่วแค่ไหนก็แล้วแต่มันสามารถระงับได้อันนี้ก็เรียกว่าผู้มีศีลผู้มีสติค่ะไม่บาปแต่จิตเป็นอะไรคะเนี่ยอกุศล ต้องไม่สับสนนะจิตเป็นอกุศลแต่ไม่ได้ทำบาปอะไรเงี้ยนะคะต้องไม่สับสนค่ะเวลาก็หมดแล้วนะคะค่ะก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ